ไม่ว่าใครก็อยากจะเป็นอิสระแม้แต่ทาสผู้ต่ำต้อยก็มีความฝันที่จะบยบินเป็นอิสระจากนายทาสวัสดีครับกลับมาเจอกันอีกเช่นเคยกับช่อง Movie For you วันนี้เราจะมาดูเนื้อหาใน E p ีที่6ของซีรีส์สุดเดือดอย่างสป,ปาร์ตาคัสกันครับขอบอกเอาไว้ก่อนนะครับว่า EP นี้คือจุดพลิกของเรื่องที่จะทําให้พระเอกเปลี่ยนแปลงในสิ่งที่มีมานานแสนนาน,านและก็อย่างเช่นเคยก่อนที่เราจะไปเข้าเนื้อหาผมขอฝากให้เพื่อนๆช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e และก็ขอให้คอมเมนต์เข้ามาคนละหนึ่งอ,มมนนอ,อง Movie For you ถ้ามีคนดู1,000คนและ1,000คอมเมนต์รับรองได้เลยว่าจะต้องเปิดการมองเห็นอย่างแน่นอนครับเอาล่ะครับตอนนี้หากพร้อมกันแล้วเราไปดูเนื้อหาใน EP ีที่6กันเลยครับเปิดเรื่องมาก็ต่จากอีพีที่แล้วหลังจากที่พระเอกกับคลิกซัสได้สามารถเอาชนะเงาเมาลุตยูได้บาเทตัสก็ได้พูดกับนักสู้ของเขาอย่างยิ่งใหญ่ที่พระเอกสามารถเป็นคนชนะในศึกครั้งนี้ได้ และพอเพกก็เดินออกมาที่ระเบียงทุกคนต่างพากันขานชื่อสปาร์ตาคัสอย่างต่อเนื่องเขาได้กลายมาเป็นตำนานคนใหม่ที่สามารถสังหารตำนานคนเก่าไปได้และบาเทตัสก็ไม่ได้อื่นถึงคริกซัสเลยไม่แต่น้อยเพราะตอนนี้คริสซัสนั้นบาดเจ็บสาหัสและนอนจมกองเลือดอยู่ในห้องและหมอก็ใช้เหล็กร้อนๆมาหน้าไปที่แผลของเขาเพื่อห้ามเลือดคริกซัสดิน้นพานทุ่ทุนทุรายจนแทบทนไม่ไหว ส่วนทางฝั่งบาเทตัสนั้นเขาก็กําลังคลั่งอยู่กับชัยชนะอันยิ่งใหญ่เขาพูดกับระเอกไปว่านี่มันเป็นแค่การเริ่มต้นเท่านั้นข้าจะสร้างจัก,กรวรรดิเลือดขึ้นมาจากชื่อของเจ้าเพราะชื่อสปาร์ตาคัสเป็นชื่อที่ทุกคนกล่าวขานและขค่ก็อยากจใจ้ผู้คนกล่าวถึงมากกว่านี้อีกเจ้าต้องเริ่มต้นด้วยการเปลี่ยนแปลงวิธีการต่อสู้จงใช้ดาบคู่เหมือนกับทีโอโคลิสและเราจะได้เห็นคุณดูข้างวีรบุรุษคนใหม่และเจ้าก็ต้องมีชุดต่อใหม่ด้วยเพื่อให้สมกับฐานะที่เป็นนนตา จากนั้นเขาก็าจดหมายบางอย่างออกมาเลยพูดว่าข้าพบเมียของเจ้าแล้วเดินทางจากที่นี่ไปแค่2วันเท่านั้นและตอนนี้ลูกน้องของข้าก็ขับรถไปรับนางแล้วด้วยนางจะมาถึงที่นี่ภายในอีก2วันซึ่งฝั่งพระเอกเมื่อได้ยินแบบนั้นก็ดีใจมากเขาได้กล่าวขอบคุณบาเทตัสยกใหญ่ว่าท่านเป็นคนมีเกียรติได้เป็นคนที่รักษาสัจจะข้าจะสำนึกบุญคุณของท่านตลอดไปจากนั้นพวกทหารก็พาตัวพระเอกออกไปจากที่นั่น และเมื่อลูเคเชียอยู่กับบาเทตัสสองต่อสองเธอก็ถามไปทันทีว่าทําไมท่านถึงไม่เคยบอกเรื่องนี้กับข้ามาก่อนทาไมท่านถึงชอบมีความลับตลอดลเรื่องของด่านผู้พิพากษานั่นอีกล่ะท่านฆ่าเขาเพื่อลบล้างนี่อย่างนั้นหรอแต่บาเทตัสก็ได้อธิบายทุกสิ่งทุกอย่างว่าหลานของผู้พิพากษานั้นพยายามจะสังหารเขาโดยมีมาคัสอยู่เบื้องหลังอีกทีหนึ่งและที่เขาไม่บอกก็เพราะไม่อยากใช้ลูเคเชียมารับรู้ด้วยซึ่งเมื่อลูเคเชียได้ยินแบบนั้นก็ตกใจจนพูดอะไรไม่ออกและเธอก็ไม่ถามเซาซีอไป ส่วนทางฝั่งพระเอกตอนนี้เขาก็มีห้องส่วนตัวแถมยังมีเตียงอุ่นๆอีกด้วยเขาเข้ามาสำรวจด้วยความดีใจจากนั้นเขาก็รีบขอบคุณรอเทเล่ที่สอนเขาทุกอย่าง ว่าถ้าหากไม่มีดอทเทเล่เขาก็คงไม่สามารถจะเอาชนะงเงอามาริเตยูได้แต่ฝั่งดอทเท,ทเล่ก็บอกไปว่าเจ้าไม่ได้ติดค้างอะไรคะ่ะอนาคตอันสดใสกําลังรอเจ้าอยู่และเมียของเจ้าก็กําลังจะเดินทางมาที่นี่แต่ว่านางจะไม่ได้มาอยู่ในนี้กับเจ้าหรอกนะที่นี่มันเป็นที่สําหรับเจ้าคนเดียวเท่านั้นนางจะได้อยู่บนคาเลหาดได้กินอยู่อย่างดีแลกกับการทํางานให้ซึ่งเมื่อพระเอกได้ยินแบบนั้นก็รู้สึกไม่ดีสักเท่าไหร่เพราะถึงแม้ว่าซูล่าจะมาที่นี่ก็ยังอยู่ในฐานะทาสอยู่ดี แต่ดอทเทอรเร่ก็บอกไปว่าชีวิตอันสดใสกำลังรอเจ้าอยู่นะเจ้าพัฒนาได้เร็วมากไม่เหมือนกับคนอื่นที่ค่เคยเจอมาก่อนหากก้าวหน้าต่อไปเรื่อยๆเจ้าจะได้เป็นอิสระพร้อมกับเมียของเจ้าซึ่งเมื่อพระเอกได้ยินแบบนั้นเขาก็ตั้งใจที่จะทำมันให้ได้ส่วนทางฝั่งบาก้าเขาก็ได้มาทวงเงินกับอาชัวเพราะว่าเขาได้แทงฝั่งพระเอกเอาไว้จํานวนมากและอัตราการต่อรองก็อยู่ที่1000นต่อหนึ่งเพราะงั้นเขาจึงจะต้องได้เงินเยอะมาก แต่ถว่าอาชัชที่รับแทงพันนันก็ไม่มีเงินใจและบาก้าก็ขู่เขาไปอย่างหนักว่าต้องหาเงินมาให้เขาให้ได้ซึ่งอาชัวก็ไม่มีทางเลือกจึงจําเป็นจะต้องไปหาเงินมาให้ได้จากนั้นบาก้าก,ก็ได้กลับมาบอกกับคู่ค้าของเขาว่าเรากําลังจะมีเงินเอาไว้ไถ่ตัวเองแล้วทั้งสองดีใจเป็นอย่างมากที่จะได้เป็นอิสระไม่ต้องเป็นทาสของใครอีกและคู่ค้าของเขาก็รีบไปเก็บของเตรียมพร้อมมาไว้ แต่แล้วเขากลับได้เห็นชุดของบาก้กาที่เปื้อนเลือดเขารู้ทันทีว่าบาก้กานั้นเป็นคนสังหารครอบครัวเจ้าหนี้ของบาเทตัสแถมในครอบครัวนั้นก็ยังมีเด็กอีกด้วยแต่บาก้กาเมื่อได้เห็นแบบนั้นก็บอกกับคู่ขาของเขาไปว่าข้าไม่ได้ฆ่าเด็กคนนั้นแค่แอปล่อยเขาไปแล้วลหละเจ้าสบายใจได้และเมื่อคู่ขาของเขาได้ยินแบบนั้นก็สบายใจมากขึ้นแต่แล้วในตอนนั้นอาโชกลับได้มายินเขาและเขาก็ยิ้มอย่างมีเล่ห์ไนดูเหมือนเขาจะมีแผนการร้ายอะไรบางอย่าง ส่วนทางฝั่งพระเอกเขาก็ได้มายืนตากฝนอยู่ตามลําพังและมองดูเส้นทางที่ภรรยาของเขากําลังจะมาและในตอนนั้นวาโล่เพื่อนของเขาก็ได้เข้ามาหาซึ่งพระเอกก็ถามไปทันทีว่าตอนที่เจ้าไม่เป็นทาาเจ้ารู้ใช่ไหมว่าทางเข้ามาที่นี่มีกี่ทางและมีทางไหนที่โล่งที่สุดฝั่งวาโล่ไม่ได้ยินแบบนั้นก็รู้ทันทีว่าพระเอกนั้นกาลังคิดจะหนีเขาจึงรีบตอบไปทันทีว่ามันก็มีบางเส้นทางถนนมันก็โล่งแต่ก็ไม่มีเจ้าแห่งคาบัวคนไหนที่เดินไปแล้วไม่มีใครไม่รู้จักหรอกนะเจ้าเลิกคิดจะหนีได้เลยแต่พระเอกก อีกนานแค่ไหนที่นายท่านจะยอมให้เราไถ่ตัวเองเราต้องถูกลงโทษทำงานให้กับเขาอีกกี่ปีถึงจะสามารถไถ่ตัวเองได้ซึ่งเมื่อวาโลได้ยินแบบนั้นก็ตอบไปทันทีว่ามันก็ดีกว่าตายแล้วนะ ถ้าหากว่าเจ้าคิดจะหนีแล้วล่ะก็เจ้าไม่รอดแน่ไม่มีใครเคยรอดไปแม้แต่คนเดียวในเจ้ามีแผนอะไรลองบอกข้าหน่อยสิและแพระเอกก็บอกแผนการของเขาเป็นฉากๆว่าเขาจะจัดการกับพวกยามแล้วพาเมียของเขาหนีแต่เมื่อวาโลดได้ยินแบบนั้นก็บอกไปว่าแผนของเจ้ามันมีจุดบอดมากมายอันดับแรกเลยเจ้าจะไปเอาอาวุธมาจากไหนเพราะว่ามันถูกเก็บเอาไว้อย่างมิเชสและถ้าหากว่าเจ้าหาอาวุธมาได้และจัดการกับพวกยามเหล่านั้นได้แล้วและเจ้าจะหนียังไงมาก็ไม่มีสักหน่อย ส่วนฝั่งเอกก็บอกไปทันทีว่าเรื่องม้าหนาในท่านจัดการให้แล้วเพราะตอนนี้รถม้ากำลังพาซุล่ามาหาค้าที่นี่และเขาก็มีความคิดที่จะขี่ม้านั้นหลบหนี แต่ถึงอย่างนั้นวาโลก็ยังบอกไปว่าเจ้าไม่มีทางที่จะหนีรอดไปได้หรอกอันที่จริงแล้วเรื่องดาบกับม้านั้นมันเป็นเรื่องเล็กแต่เรื่องที่ใหญ่ที่สุดคือชายผู้ที่จะหยุดเจ้าต่างหากและเขาคนนั้นก็คือดอทเทเล่ซึ่งเมื่อพระเอกได้ยินแบบนั้นก็เห็นภาพลอยมาเป็นฉากฉากว่าเขากําลังต่อสู้กับดอทเทเล่และพลาดท่าและเมียของเขาก็ถูกพวกทหารยามเหล่านั้นสังหารเขารีบตอบวาโลไปทันทีว่าเออจริงว่าข้าไม่ทันคิดเรื่องนี้แต่ถึงอย่างนั้นเขาก็ยังคงมีความคิดที่จะหนีไปจากที่นนี่่แต้้องงววาาาผหหิธใมเทั วันต่อมาบาเทตัสก็ได้พาพพะเอกไปซื้อชุดก่อที่ตลาดและมันก็เข้ากับเขาเอามากๆทุกคนต่างชื่นชอบที่ได้เห็นเขาใส่ชุดนี้ และในตอนนั้นพระเอกก็พูดขึ้นว่าถ้าท่านอนุญาตแค่อยากจะใส่มันต้อนรับเมียข้าตอนที่นางมาถึงเพื่อที่จะให้นางประทับใจแต่ในใจจริงของเขานั้นคิดเอาไว้แล้วว่าเมื่อซูล่ามาถึงเขาก็จะใส่ชุดนี้และก็จะต่อสู้กับพวกฐานยามแล้วก็พาซูล่านี้ฝั่งบาเทตัสที่ไม่ทันเกมก็อนุญาตซะดวยและแล้วในตอนนั้นผู้พิพากษาก็เข้ามาหาพวกเขาเพราะว่าลูกชายของเขานั้นข้างใครผู้ที่สังหารเอาเมาลิตาโยเอามากๆจนถึงกระทั่งไปซื้ออาวุธของชาวเทสมาเก็บไว้ตอนนั้นเขาได้ยื่นมิดของชาวเทสให้้้พเเดดูววยความตตื่นน เขาถามพระเอกไปด้วยความกระตือรือร้นว่าทีโอโคลิสนั้นเป็นศพที่เท่าไหร่ของท่านเขาต้องมีค่ามากกว่า10คนเลยใช่ไหมถ้าข้าสามารถใช้ดาบได้ครึ่งหนึ่งของท่านก็ดีสินะซึ่งเมื่อพระเอกได้ยินแบบนั้นเขาก็ปิ้งแผนบางอย่างเขาบอกลูกชายผู้พิพากษาไปทันทีว่ามาเรียนที่โรงเรียนของนายข้าสิและข้าจะสอนท่านให้ และลูกชายของผู้พิพากษาก็อยากจะไปมากๆซึ่งสาเหตุที่พระเอกทําแบบนี้จริงๆแล้วเขาอยากจะได้มิดเล่มนั้นเพื่อเอาไว้ใช้ในการหลบหนีก็เท่านั้นแต่ถ้าว่าผู้พิพากษาก็บอกไปว่าเขาจะพาลูกชายของเขาไปที่บ้านของบาเทตัสคืนนี้แต่ว่าตอนนี้เขาต้องไปจัดการเรื่องที่ญาติของเขาถูกสังหารก่อนและก็ดูเหมือนว่าเขาจะต้องการหาตัวคนร้ายมารับผิดท้ได้หลังจากผู้พิพา,ากพาษาออกไปแล้วบาเทตัสก็พูดกับพระเอกไปทันทีว่าเจ้านี่มันเหลี่ยมเยอะจัดหลอกให้ลูกผู้พิพากษามาเรียนในโรงเรียนแคายอย่างนั้นหรอหากเป็นแบบนี้แค่งงจจะได้้้้ตตัเาาใหชวร ักวนแหละเขาพูดด้วยความดีใจเพราะถ้าหากว่าลูกผู้พิพากษามาเรียนที่โรงเรียนของเขาเขาก็จะได้เงินกับมันไปเรื่อย จากนั้นพวกเขาก็ออกมาเดินด้วยกันกลางตลาดและแพเอก็ถามไปว่าหากค่าเดินทางของซูล่าเมียของข้าแล้วข้ายังเหลือเงินอีกเท่าไหร่ข้าอยากจะเอาไปซื้อวายกับผู้หญิงให้กับเพื่อนๆของข้าเพื่อ,อเอฉลิมฉลองให้กับชัยชนะซึ่งเมื่อดอทเทเรได้ยินแบบนั้นก็เห็นด้วยเขาพูดขึ้นว่ามันเป็นเรื่องที่ดีนะนายท่านใครๆก็ต้องชอบฝั่งอาชวัวที่ติดสอยห้อยตามมาด้วยก็อาสาที่จะไปหาวายกับผู้หญิงมาให้บาเทตัสก็เอาเงินให้กับเขาไปจัดการและเขาก็ได้เอาเงินไปให้กับชายคนหนึ่่่่่งงงงงและบบบออออกกกกวาาวาา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 นนนนีคคคคคืเเิิััผู้้้หหหญจจมมใพขย และหลังจากที่เขาคุยทุละเสร็จแล้วเขาก็ได้แอบกระซิบชายคนนั้นไปว่ามีเกรดเดเตอร์คนหนึ่งชื่อว่าบากาข้าอยากจะให้เจ้าช่วยจัดการให้ข้าหน่อยและชายคนนั้นก็รับปากว่าจะจัดการให้ตอนนี้อาชัวได้วางแผนกำจัดบากาเพราะว่าเขาไม่มีเงินจ่ายและเมื่อผ้าที่ตกผู้พิพากษาก็พาลูกชายของเขามาที่บ้านของบาเทตัสและลูกชายของเขาก็ได้ต่อสู้ฝึกซ้อมกับแพทเอกแต่เขาก็ทำดาบไม่หลุดจากมือไปตลอดเขาพูดขึ้นทันทีว่าข้าสู้ไม่ถนัด แลเมื่อพระเอกได้ยินแบบนั้นก็บอกไปว่ามันเป็นเพราะว่าเข็มขัดของท่านมันเกกาเขาอยากจะให้ลูกผู้พิพากษาถอดเข็มขัดนั้นออกเพราะว่าในเข็มขัดนั้นมีมีดที่เขาเห็นเมื่อตอนกลางวันซ่อนอยู่และลูกผู้พิพากษาก็ทําตามที่พระเอกบอกจากนั้นทั้งสองก็ซ้อมเล่นเลกันอยู่ตรงนั้นแลพระเอกก็แอบมองมีดนั้นอยู่เป็นพักๆและแล้วทันใดนั้นก็มีชายคนหนึ่งเข้ามาและบอกว่าต้องขอโทษด,ด้วยนายท่านข้ามีเข่ามาให้กับผู้พิพากษาและเขาก็ยื่นจดหมายบางอย่างให้ซึ่งเมื่อผู้พิพากษาาาาาาาเเเหหห็็็นนนนนนจจดดมยััััั้้กกกกกปปิอออ่่่่ททททีีลลงแววขบบบตสไา นี่มันเป็นเรื่องที่ดีลูกตัวน้อยของลานชายข้ายังไม่ตายมีคนเจอเขาเดินอยู่ตามถนน,นทางเหนือของเมืองซึ่งเมื่อบาเทตัสกับบลูเคเชียได้ยินแบบนั้นก็ตกใจเป็นอย่างมากเพราะกลัวว่าเด็กคนนั้นจะจําบาเทตัสได้ฝั่งผู้พิพากษาก็ไม่รอช้ารีบเรียกลูกของเขากลับไปทันทีและในตอนนั้นเพลกก็ได้หยิบเข็มขัดให้แต่เขาก็ได้แอบเก็บอมิดนั้นไว้แล้ว ตอนนี้บาเทตัสเป็นกังวลม,มากเมื่อรู้ว่าเด็กคนนั้นยังมีชีวิตอยู่และลูเคเชียก็ถามไปได้วยความสงสัยว่าเด็กคนนั้นรอดมาได้ยังไงฝั่งบาเทตัสก็บอกไปว่าข้าก็สั่งให้บากาจัดการมันแล้วนี่แล้วทําไมเด็กคนนั้นถึงรอดมาได้ขณะที่พวกเขาคุยกันอาโชก็ได้แอบมาฟังอยู่ และพอได้จังหวะเขาก็เดินเข้าไปหาเพื่อบอกว่าผู้หญิงกับวายมาถึงแล้วซึ่งเมื่อบาเทตัสได้ยินแบบนั้นก็ตะว่าอาชัวยกใหญ่เขาพูดไปด้วยความโกรธว่าอาสุนอย่างคาเทดหักหลังเราเด็กนั่นยังมีชีวิตอยู่ฝั่งอาชัวที่ได้ยินแบบนั้นก็ยังทําเป็นไม่รู้เรื่องและถามไปว่าบาก้าเนี่ยนะเขาเป็นคนที่ซื่อสัตย์มาโดยตลอดนี่แล้วทาไมเขาถึงทําแบบนั้นและเด็กคนนั้นได้เห็นหน้าท่านไหมซึ่งบาเทตัสก็บอกไปว่าไม่เห็นแต่ว่ามันเห็นหน้าของบาก้าอย่างจังและตอนนั้นอาชัวก็พูดขึ้้้้้้นนนนนวว่่่าาาาบกกัไไดดแแแททงงเเโอคลลิสพะใ แถมข้ายังได้ยินเขาคุยกันว่าเขาจะไถ่ตัวเองจากนายท่านซึ่งเมื่อบาเทตัสได้ยินแบบนั้นก็ตกใจเป็นอย่างมากเขาพูดขึ้นทันทีว่าบาก้าไม่เคยบอกมาก่อนว่าเขาอยากจะไปจากที่นี่แต่แล้วทำไมอยู่ๆเขาถึงอยากจะหนีซึ่งเมื่อลูเคเชียได้ยินแบบนั้นก็ตอบไปทันทีว่ามันคิดที่จะหนีก่อนที่เรื่องมันจะแดงนะซิเด็กคนนั้นเห็นหน้ามันแล้วนี่มันเลยจะชิ่งก่อนและบาเทตัสเมื่อได้ยินแบบนั้นก็ยิ่งโกรธเขาพูดขึ้นทันทีว่าให้ยามไปจับมันมาเดี๋ยวนี้ข้าอยากจะฟังจากปาก แต่อาโชก็ได้แนะนําไม่ให้ทําแบบนั้นโดยอ้างว่าถ้าหากว่าพาบาก้ามาที่นี่เพื่อกดดันมันก็คงไม่ยอมรับอย่างแน่นอนและเขาก็บอกแผนการบางอย่างให้กับบาเทตัสส่วนทางฝั่งเหล่าเีรดเตอร์ก็ได้ดื่มไวน์ฉลองชัยชนะให้กับพระเอกและก็ได้เสพสมกับผู้หญิงอย่างน้ําใจและแล้ววาโลก,ก็เดินเข้ามาพูดกับพระเอกว่าพรุ่งนี้เช้าทุกคนก็ยังคงเม้าค้างอยู่และมันก็คงจะง่ายกับแผนการของเจ้าอย่างนั้นใช่ไหมฝั่งพระเอกก็บอกไปว่าใช่แล้วลมถึงยามเหล่านั้นด้วยซึ่งพวกทหารยามก็พากันดื่มไวน์เช่นนกัน แต่ถว่าเขาก็ยังคงมีปัญหาเพราะว่ายังมีชายคนหนึ่งที่ไม่ยอมดื่มไวายซึ่งคนคนนั้นก็คือดอทเทเลวาโลก็พูดกับพระเอกไปว่าเขาเป็นคนที่แข่งวินัยมากจะหลอกเขาหน่ามันไม่ง่ายหรอกนะ ซึ่งพระเอกที่เจอปัญหาแบบนั้นเขาจึงต้องหาวิธีกำจัดดอทททเล่ l. ให้พ้นทางหีได้และในตอนนั้นเขาก็บอกกับวาโลว่าเขาจะไปเยี่ยมคิกซัสส่วนทางฝั่งบาก้ากับคู่ขาของเขาก็พากันดื่มไวน์อย่างสนุกสนานแต่แล้วพวกฐานยามก็เข้ามาพาคู่ขาของบาก้าออกไปโดยบอกว่านายท่านต้องการพบส่วนทางฝั่งพระเอกก็ได้เข้ามาหาคิกซัสในมือของเขาถือแก้วไวน์มาด้วยเขาบอกกับหมอว่าเขาจะมาดื่มฉลองกับคลิกซัสที่ช่วยกันต่อสู้จนสามารถเอาชนะได้ เขานั่งลงและพูดกับคิกซัสไปว่าถ้าไม่มีเจ้าเลือดของข้าก็คงจะหลั่งไหลในลานปลองขอให้ถวยเทพคุ้มครองเจ้าเจ้าคือโกผู้ไร้พายจากนั้นเขาก็เหลือไปเห็นผงสีขาวอะไรบางอย่างและเขาก็หันมาพูดกับคิกซัสอีกว่า เขาต้องขออภัยด้วยสำหรับเรื่องนี้หลังพูดจบเขาก็บีบไปที่แผลของคลิกซัดอย่างจังทำให้แผลของเขาฉีกขาดและเลือดก,ก็ไหลออกมาอีกครั้งคริกซัตก็เลื่มดิ้นด้วยความเจ็บปวดฝั่งหมอที่เห็นแบบนั้นก็รีบมาดูอาการเขารีบเอาผงสีขาวนั้นผสมน้ำและให้คลิกซัดดื่มพระเอกที่เห็นแบบนั้นก็แกล้งถามไปด้วยความสงสัยว่าของสิ่งนี้มันจะทำให้แผลของเขาหายอย่างนั้นใช่ไหมแต่หมอก็ตอบไปว่าไม่ใช่แต่ว่ามันจะทำให้เขาหลับและค่าจะรักษาเขาได้สะดวกเพราะผงสีขาวนั้นเป็นเหมือนยานอนหลับ พระเอกจึงรีบหยิบผงนั้นใส่เข้าไปในแก้วไวน์และก็รีบออกไปจากที่นั่นทันทีส่วนทางฝั่งบาเทตัสเขาก็ได้คู่ขาของบาก้กาดื่มไวน์ชั้นดีและชนคุยด้วยเขาบอกไปว่าหลายวันก่อนข้าไปแก้แค้นหลานผู้พิพากษาเพราะว่ามันพยายามส่งคนมาฆ่าข้าไอเจ้าหมอน,นั่นมันอันตรายไว้ใจไม่ได้ข้าจึงต้องจัดการมันจะเข้าใจใช่ไหมแต่ตอนนี้มีข่าวมาว่าไม่ใช่แค่เขาคนเดียวเท่านั้นที่ถูกสังหารแต่ยังรวมถึงครอบครัวและยังมีเด็กอีกด้วยคนอื่นนั้นข้าไม่สนหรอกนะแต่ว่าการฆ่าเด็็กนนนนัันั้้มมเปอะไไไรท่บด ถ้าหากว่าบากาทำนอกเหนือคำสั่งของข้าได้ฆ่าเด็กนั้นแล้วล่ะก็เป็นเรื่องใหญ่แน่ซึ่งเมื่อคู่ขาของบากาได้ยินแบบนั้นก็ตอบไปทันทีว่าบากาไม่ได้ฆ่าเด็กคนนั้นข้ายืนยันได้เขาบอกกับข้าเองว่าเขาได้ปล่อยเด็กคนนั้นไป ฝั่งบาเทตัสไม่ได้ยินแบบนั้นก็ตอบไปว่าถ้าเป็นแบบนั้นจริงๆข้าก็โล่งใจหน่อยแต่เจ้าอย่าเพิ่งเอาเรื่องนี้ไปบอกกับบาก้าลาเพราะตอนนี้เขากำลังเฉลิมฉลองอยู่ข้าไม่อยากจะให้มันเสียบรรยากาศเล่คู่ขาของบากาก็เชื่อและทำตามที่บาเทตัสสั่งและเมื่อคู่ขาของบาก้าออกไปแล้วเขาก็ได้บอกกับอาชัวไปว่าปล่อยให้บากาดื่มไวน์ต่อไปก่อนและเมื่อมันเมาได้ที่แล้วข้าจะให้รางวัลความซื่อสัตย์กับมันเองซึ่งอาชัวก็รับทราบและยิ้มอย่างสะใจ ส่วนทางฝั่งพระเอกเขาก็ได้หยิบวเข้ามาในห้องของดอทเทเลซึ่งดอทเทเลก็กําลังสวดมนต์อยู่พระเอกพูดขึ้นว่าข้าเอาวมาฉลองกับท่านแต่ฝั่งดอทเทเลก็บอกไปว่าเจ้าไม่ได้ติดค้างอะไรข้าและข้าก็ไม่ดื่มไวามาหลายปีแล้วด้วยฝั่งพระเอกไม่ได้ยินแบบนั้นเขาจึงชวนคุยเรื่องอื่นและเขาก็ได้รู้ว่าอันที่จริงแล้วดอทเทเลนั้นก็เคยมีภรรยามาก่อนเช่นกันแต่เขาก็สูญเสียเธอไปในที่สุด และเมื่อพูดถึงเรื่องคนรักดอทเทเล่ก,ก็ยอมใจอ่อนที่จะดื่มไวน์นั้นโดยบอกว่าข้าไม่ได้ดื่มเพื่อฉลองชัยชนะของเจ้าแต่ข้าดื่มเพื่อฉลองที่เจ้าจะได้กลับมาเจอกับเมียของเจ้าอีกครั้งและเขาก็ดื่มไวน์ที่มียาน,นอนหลับนั้นเข้าไปตอนนี้แผนการของรพเอกเริ่มเป็นรูปเป็นร่างต่อไปก็แค่รอเวลาเท่านั้นเขาได้กลับไปอยู่ในห้องของเขาเพื่อรอเวลาที่ภรรยาของเขาจะมาถึงส่วนงานเลี้ยงก็ยังคงดำเนินต่อไปเหล่าเคเดเตอร์ก็พากันเมาทวนหน้าและแล้วในตอนนั้นอาโชก็ได้มาหาบาก้กาและบอกว่า ข้ากำลังจะได้เงินในไม่ช้านี้แต่ทว่านายท่านรู้แล้วว่าเจ้าอยากจะไถ่ตัวเองเป็นไทยและข้าก็รู้ว่าเจ้าเจรจาไม่เก่งสักเท่าไหร่ข้าสามารถต่อรองกับนายท่านให้ลดค่าไถ่ตัวของเจ้าได้นะส่วนต่างครึ่งหนึ่งก็หักออกจากหนี้ที่ข้าติดเจ้าและตอนนี้นายท่านก็กำลังอารมณ์ดีสุดๆเรารีบไปกันเถอะฝั่งบากาเมื่อได้ยินแบบนั้นก็หลงเชื่อและตามมาชัวร์ไปและคู่ขาของเขาก็ดีใจเอามากๆที่จะได้เป็นไทยสักเทและพอเขามาถึงบาเทตัสก็พูดขึ้นทันทีว่า ้าได้ยินมาว่าเจ้าอยากจะเป็นไทยอย่างนั้นใช่ไหมแต่ตอนนี้ความผูกพันระหว่างทาสกับนายมันจบไปแล้วตั้งแต่ตอนที่เจ้าขัดคำสั่งข้าซึ่งเมื่อบาก้กาได้ยินแบบนั้นก็ไม่เข้าใจเขาถามไปทันทีว่าแล้วข้าไปขัดคำสั่งตอนไหนฝั่งบาเทตัสก็บอกไปว่าเด็กนั่นยังมีชีวิตอยู่เจ้าปล่อยมันไปใช่ไหมซึ่งเมื่อบาก้กาได้ยินแบบนั้นก็โห่ร้องออกมาทันทีและบอกไปว่ามันเป็นไปไม่ได้เพราะเขาได้ฆ่าเด็กคนนั้นกับมือซึ่งบาเทตัสไม่ได้ยินแบบนั้นก็บอกไปทันทีววว่่่่่่่่าาาาาาแแตคููััััักกกกขออองเเเเจจจ้้้้้ไไไไมมมดดดพบบบบนนอบอกกบนนนปปลย็ใชห ฝั่งบาก้าไม่ได้ยินแบบนั้นก็ตอบไปว่าถูกต้องแต่ข้าแค่ปลอบใจเขาเท่านั้นถ้าเขารู้ว่าข้าเป็นคนฆ่าเด็กแล้วละก็เขาคงรับไม่ได้ซึ่งเมื่อบาเทตัสได้ยินแบบนั้นก็เริ่มสับสนและเขาก็เริ่มจะเชื่อว่าบาก้านั้นพูดความจริงแต่อาชัวที่ร้อนตัวก็พยายามสมไฟให้กับบาเทตัสเขาพูดไปว่าบาก้าอาจจะโกหกก็ได้นะและบาเทตัสก็ยังคงจะไม่ทําอะไรเขาจะสืบสวนหาความจริงมาให้ได้ก่อนแต่ในขณะที่เขากําลังหันหลังให้อาชัวก็ได้หยิบมีดขึ้นมาแทางใส่บากกก้้าาาาาอยย่่งงงจจััฝบ็พมะหืส้ และมันก็ทำให้บาเทตัสคิดว่าบาก้านั้นพยายามจะฆ่าเขาเขาจึงรีบสั่งทหารยามมาจับบาก้าเอาไว้บาก้าที่ไม่มีอาวุธก็รีบวิ่งหนี แต่ก็โดนพวกฐานยาม,มาล้อมเข้าเอาไว้เละก็ได้จัดการแทงเขาอย่างต่อเนื่องบาก้าก็พยายามจะตอบโต้แต่ด้วยที่เขาไม่มีอาวุธก็โดนฐานเหล่านั้นแทงหลายสิบแผลจนในที่สุดเขาก็ลุกไม่ไหวส่วนทางฝั่งดอเทเเลที่โดนว,วางยาก็ลุกไม่ไหวเละเขาก็ไม่สามารถไปช่วยในเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นอยู่ตอนนี้บาก้านอนจมกองเลือดอยู่ในสระน้ําและบาเทตัสก็จะเป็นคนเข้าไปปิดฉากเขาเขาจับบาก้าขึ้นมาและพูดว่าเจ้าได้เป็นไทยแล้วจากนั้นก็ทําการปัดคอสังหารบาก้าทันที ในขณะที่คู่ขาของเขานั้นก็ยังคงดื่มเฉลิมฉลองด้วยความดีใจอยู่ในงานเลี้ยงนั้นเพราะคิดว่าจะได้ไถ่ตัวเองเป็นอิสระในไม่ช้าแต่ส่วนทางอาชวนนั้นก็ยิ้มอย่างสาใจที่สามารถจัดการบาก้กาไปได้เพราะเขาจะไม่ได้จ่ายหนี้ให้กับบาก้กาอีกต่อไปและลูเคเชียกับเนเวียก็ได้มาเห็นเหตุการณ์นั้นด้วยและเธอก็ได้สั่งให้เนเวียโกหกทุกคนในเรื่องของบาก้กาโดยให้เธอโกหกว่าบาก้กานั้นไถ่ตัวเองสําเร็จและเดินทางออกไปจากบ้านของบาเทตัสแล้วเธอตบตีเนเวียอย่างหนักเเเเพืื่่่่อออออให้้ทททททําาาาตตตมมมมีีีธสังงงนวยลกก็ และแล้วในขณะที่พวกเขากําลังจัดก,การศพของบากาอยู่ๆผู้พิพากษาก็เดินทางมาที่นี่อีกครั้งซึ่งบาเทตัสกับลูเคเชียก็ตกใจเป็นอย่างมากเพราะกลัวว่าผู้พิพากษานั้นจะมาจับพวกเขาและผู้พิพากษาก็เข้ามาและพูดว่าข้าเพิ่งผิดหวังกับการคิดว่าลูกของลานชายข้าย,ยังมีชีวิตอยู่ มีคนบอกว่าเห็นคนในบ้านเจ้าเป็นคนส่งข่าวปลอมมาให้กับข้าอันที่จริงแล้วเราเพิ่งพบศพเด็กคนนั้นเขาติดอยู่ในซากของบ้านที่ไฟไหม้ซึ่งเมื่อบาเทตัสกับบลูเคเชียนได้ยินแบบนั้นก็รู้ความจริงว่าบาก้านั้นไม่ได้โกหกและก็ไม่ได้ทรยศด้ดยและเขาก็อ,อยากจะรู้มากๆว่าคนที่เอาข่าวปลอมมาบอกนั้นคือใครส่วนทางฝั่งอาชูก็ได้เอาเงินมามอบให้กับชายคนนั้นและสั่งให้ชายคนนั้นปิดปากเงียบให้สนิทและพอเขาเดินทางกลับมาที่บ้านคู่ขาของบาก้าก็ถามไปทันทีว่าเจ้าเห็นบาก้้้้าาาไไหหมมมข่่่เเเ็นนคตตังแแือแลวนะ และอาชวัวก็บอกกับเขาไปว่าเขาไถ่ตัวเองเป็นไทยและเดินทางออกไปจากบ้านหลังนี้แล้วล่ะตอนแรกเขาก็กะจะไถ่ตัวเจ้าไปด้วยนะแต่ว่าค่าไถ่ตัวสองคนนั้นมันแพงเกินไปเขาเลยตัดสินใจไถ่ตัวเองและหนีไปคนเดียว ซึ่งเมื่อคู่ขาของบาก้กาได้ยินแบบนั้นก็เสียใจเป็นอย่างมากและไม่รู้จะทํายังไงต่อส่วนทางฝั่งลูเคเชียกับบาเทตัสก็ได้มาคุยกันกับเรื่องที่มันเกิดขึ้นตอนนี้พวกเขารู้แล้วว่าบาก้านั้นยังคงซื่อสัตย์อยู่แต่พวกเขาก็ไม่ได้เสียใจเลยสักนิดที่จัดการบาก้าไปเพราะว่าบาก้กานั้นพยายามที่จะไถ่ตัวเองเป็นไทยหนีไปจากที่นี่ซึ่งนั่นมันทําให้เรารู้ทันทีว่าไม่มีใครสามารถไถ่ตัวเองเป็นไทยและหนีไปจากบ้านบาเทตัสได้ และพอฟ้าสว่างพระเอกก็ได้ออกมารอซูล่าภรรยาของเขาตอนนี้ทุกคนเมาเลเทกันหมดแม่แต่ทหารยามก็แทบยินไม่ไหว และในตอนนั้นวาโลก็เข้ามาพูดกับเขาไปว่าถ้า,าว่าเจ้าขีมา่ม้าหนีออกไปพวกฐานยามต้องตามเจ้าไปในแน่แ,นแล้วเจ้าจะทํายังไงในตอนนั้นแต่ฝั่งพระเอกก็บอกไปว่าพวกฐานยามจะไม่ทําอะไรถ้าไม่ได้รับคําสั่งเพราะเขากะจะจับบาเทตัสเป็นตัวปาาระกันตอนที่จะพาภรรยาของเขาหนีและแล้วในตอนนั้นบาเทตัสก็ออกมาเลยพูดกับเขาไปว่าสปาร์ตาคัสรถม้าของภรรยาเจ้ามาถึงบนถนน,นแล้วเดี๋ยวข้าจะลงไปที่นั่นด้วยฝั่งพระเอกไม่ได้ยินแบบนั้นก็ล่ำลาวาโลเพราะเขาจะเริ่มแผนการขั้นสุดท้ายของเขาแล้วจากนั้นพระเอกก็รี เพื่อที่จะเตรียมตัวหนีไปจากที่นี่และในที่สุดรถมาก,ก็มาถึงบาเทตัสก็รีบไปดูในรถมาคันนั้นฝั่งพระเอกเองที่เห็นแบบนั้นเขาก็รีบเดินเข้าไปหาเพื่อจะจับบาเทตัสเป็นตัวประกรันแต่แล้วในจังหวะนั้นดอทเทเล่ก็ตื่นขึ้นมาและรีบเดินออกมาตรงนั้นเพราะเขารู้แล้วว่ามันเกิดอะไรขึ้น วาโลก็พยายามจะเข้าไปห้ามเขาแต่ทว่าดอตเทเล่ก็ไม่ฟังเขารีบเดินตรงเข้าไปหาเพื่อจะจัดการกับพระเอกส่วนทางฝั่งพระเอกนั้นเขาก็ชักมีดออกมาเพื่อจะจับบาเทตัสแต่แล้วทันใดนั้นเขากลับเห็นว่าคนขับรถม้านั้นบาดเจ็บหนักและคนขับรถม้าก็พูดกับพวกเขาไปว่าพวกมันโจมตีเราบนถนนไม่รู้ว่าเป็นใครซึ่งเมื่อทุกคนได้ยินแบบนั้นต่างก็หยุดชะง,งักทันทีทั้งดอตเทเล่ทั้งวาโล่เลยพระเอกทุกคนต่างยืนนิ่งตกใจกับสิ่งที่มันเกิดขึ้น แลพระเอกก็รีบไปเปิดรถม้าดูซูล่าเมียของเขาและเธอก็นอนจมกองเลือดอยู่ในนั้นพระเอกรีบพาตัวเธอออกมาด้วยความตกใจเธอเอื้อมมือมาจับใบหน้าพระเอกโดยที่ไม่สามารถพูดอะไรได้พระเอกที่เห็นแบบนั้นก็เจ็บปวดมากฝั่งรถเทเลเองที่เห็นแบบนั้นก็เข้าใจในความรู้สึกของพระเอกเพราะเขาก็เคยสูญเสียภรรยาเช่นกันส่วนทางฝั่งบาเทตัสเขาก็ได้พูดกับเมียของเขาไปว่าข้ารักษาสัญญาแล้วในที่สุดพวกเขาก็ได้เจอกันและเขาก็ยิ้มอย่างสะใจและเดินไปจากตรงนั้นลูเคเชียที่เห็นแบบนั้นก็รู้ทันทีว่านี่มันคือฝีมือบาอ ที่ไม่อยากให้พระเอกนี้ไปจากที่นี่เลยจัดการสังหารเมียของเขาไปซะและจะให้พระเอกเป็นนักสู้อยู่กับบ้านบาเทตัสต่อไปฝั่งพระเอกก็ใจสลายนอนกอดศพภรรยาของเขาอยู่ตรงนั้นและอีพีที่6ก็จบลง เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับอีพีที่6นี้การต่อสู้อาจจะไม่ได้หวือหวาแต่ว่าเรื่องราวมันเข้มข้นมีการหักเหลี่ยมหักหลังกันอยู่หลายครั้งไม่ว่าจะเป็นฝั่งอาชัวที่หักหลังจัดการบาการ์หรือไม่ว่าจะเป็นฝั่งบาเทตัสที่แอบสังหารซูล่าเมียของรพเอกเพื่อที่จะให้รพเอกเป็นนักสู้ของเขาต่อไปและนี่ก็คือจุดเริ่มต้นที่จะทําให้บ้านของบาเทตัสล่มสลายเพราะรพเอกคงไม่ปล่อยเอาไว้แน่ถ้า,ากว่าเขารู้ความจริงเขาจะต้องล้างแค้นจัดการบาเทตัสอย่างสาสมอีกไม่นานเราคงจะได้เห็นอย่างแน่นอนและสําหรับวันน ไว้เจอกันใหม่สวัสดีครับ